ทางด้านพรรคเพื่อไทยนะครับนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรพร้อมแกนนาก็เดินสายปราัสช่วยผู้สมัครหาเสียงที่จังหวัดนคร,รราชสีมาเป็นวันที่2ซึ่งจะปรับยุทธศาสตร์การหาเสียงครับโดยจะประเมินเป็นรายพื้นที่เพื่อกําหนดนโยบายให้เหมาะสมส่วนการหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ได้กําหนดยุทธวิธีไว้แล้วเชื่อว่าจะตอบโจทย์ของชาวใต้ได้ครับ